อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะถือเป็นแหล่งเพาะปลูกน้อยนาแหล่งใหญ่ของบ้านเรานะคะแม้จะมีชื่อเสียงมานานแต่ว่าทางเกษตรกรอำเภอปากช่องก็พยายามเข้าไปสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพผลไม้รวมถึงการตลาดในรูปแบบโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่แล้วก็เชื่อมโยงตลาดด้วยนะคะติดตามจากรายงานศาสตร์ปันสุขตอนเกษตรแปลงใหญ่น้อยนาปากช่องค่ะทำอยู่กับพ่อกับแม่ก็ตั้งแต่เกิดนั่นเนาะแยกครอบครัวมาก็25ปีก็ทำมาตลอดพันเพชรปากช่องกะฝ้ายหนังธรรมดาพื้นบ้านเราเนี่ยเราทำคนเดียวเราก็คิดคนเดียวพอเรารวมกลุ่มเราก็ต่างคนต่างคิดแชร์ร่วมกันเราก็รู้เพิ่มไปอีกจากหลายคนก็หลายเรื่องรู้เพิ่มขึ้นทำยังไงเขาใหญ่ทำไงเขาสวยเราก็มาแชร์ร่วมกันสำหรับกลุ่มได้หน้าแปลงใหญ่เราเนี่ยรวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี2560นะครับมีสมาชิก32คนแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูก 1,200 กว่าไร่ครับก็เป็นผลไม้หลักเลยเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้หลักให้กับชุมชนของเราคือถ้าเราทำเดียวๆเนี่ยเราก็จะรู้อะไรแค่แคบๆนะแต่พอมารวมกลุ่มมาเสร็จแล้วเราจะมีการพูดคุยกันปรึกษาหารือกันใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็มาคุยกันคนที่ทำได้ก็บอกกันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้ระนาบมีคุณภาพมากขึ้นครับปีนี้เองครับที่เราได้งบประมาณโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่และการเชื่อมโยงตลาดนะครับสิ่งที่เราได้รับคืองบประมาณเกือบ3ล้านบาทนะครับเอาไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาในเรื่องการปัจจัยการผลิตนะซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยช่วยลดต้นทุนได้นั่นเนื่องจากรับมีงบประมาณจากรัฐบาลนะครับช่วยลดต้นทุนแล้วก็ทำให้สินค้าเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับตรงกับความต้องการของตลาดเนาะน้อยนาปากช่องนี่เป็นผลไม้พื้นเมืองมาตั้งแต่เดิมนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่คู่มากับอำเภอปากช่องรสชาติจะหวานแล้วก็เนื้อที่จะเยอะสำนักงานเกษตรก็ได้มาส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อที่จะให้รับในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆกลุ่มนี้ก็เลยได้รับสนับสนุนโครงการจากทางรัฐบาลก็คือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดนะคะซึ่งโครงการนี้เกษตรกรก็จะได้รับงบประมาณซึ่งทางราชการสนับสนุนในการที่มาซื้อปัจจัยการผลิตนะคะในเรื่องที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วก็ในเรื่องของการตลาดที่จะมีการรวมกลุ่มกันจำหน่าย